สวัสดีครับพบกับพี่วีแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับผมวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ดอยก่อวันนะครับผมเราจะไปดอยก่าวะดอยก่อวันนะดอยก่อวันก็เป็นเขตแดนระหว่างไทยกับรัชฉานประเทศพม่านะครับอยู่ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเราจะไปเยี่ยมชมวันชาติไทยใหญ่นะครับผมปกติดอยนี้ก็เข้าไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเขตรัชฉานประเทศพม่านะครับแต่ว่าช่วงวันที่5-6-7นะครับจะเป็นวันชาติไทยใหญ่เนี่ยเขาก็ให้เราขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะซิ่งมอไซค์กันขึ้นดอยก่อวันนะครับแล้วก็ไปพร้อมแล้วก็ตามพี่วีไปเที่ยวดอยก่อวันกันเลยครับหลังจากที่พี่วีขี่มอไซค์มาสักระยะหนึ่งนะครับผมเราจะผ่านหมู่บ้านชนเผ่าอาข่านะครับผมตรงนี้แหละที่เราเห็นหลังคาตรงนี้ก็คือหมู่บ้านชนเผ่าอาข่านะครับเราก็จะขี่มอไซค์ขึ้นดอยกันนะครับก็ผ่านป่าเขาลำเนาไพนะฮะเนี่ยเป็นป่าดงดิบเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นปลายแล้งไม่ใช่ปลายแล้งสิปลายหนาวต้นแล้งนะครับผมปลายฤดูหนาวต้นฤดูแล้งนะครับผมก็บรรยากาศก็ยังเขียวชอุ่มอยู่นะครับก็ยังมีความหนาวอยู่วันนี้ก็ค่อนข้างหนาวเหมือนกันนะขี่ขึ้นมาบนดอยแล้วก็หนาวนะครับผมแม้จะมีแสงแดดแต่ก็ยังหนาวอยู่นะครับก็ผ่านป่าแล้วก็มีทางลาดยางอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พี่บีก็ขี่มอไซค์มาเลยหมู่บ้านเทิดไทยมาหน่อยหนึ่งนะครับอยากจะบอกว่าที่นี่โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับเราจะเห็นเป็นล่องเขาแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านเห็นไหมครับแล้วก็คนก็ทำนาอยู่ตามล่องเขานะครับผมเนี่ยอากาศดีมากเลยนะครับถ้ามาช่วงหน้าฝนที่เขาทำนากันคงสวยนะครับเราจะเห็นนี่ได้ยินเสียงลมใช่ไหมครับในพัดผ่านนะครับแล้วก็เห็นไหมเห็นแม่น้ำตรงนั้นนะครับผมว้าวสวยงามมากนะครับเนี่ยน่าจะเป็นแม่น้ำแม่คำไหมพี่บีไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นร่องรอยของการทำนานะฮะการทำนากันแล้วก็มีสายน้ำที่ไหลผ่านนะครับแล้วก็ขี่มอไซค์เลาะตามร่องเขานะฮะน่าเห็นกระต๊อบน้อยอยู่ตรงริมเชิงเขาเชิงตรงนั้นนะฮะเออดีนะครับผมดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่วีจะจอดพักแป๊บนึงนะครับผมตอนนี้พี่วีก็จอดมอไซค์แวะข้างทางนะครับเพราะว่าไกลมากนะฮะนี่ก็ขับมาน่าจะ2ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะแล้วก็ร้อนด้วยนะฮะตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะจากพื้นราบนั้นหนาวโอ้หนาวมากคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาเสื้อกันหนาวใหญ่ๆมาแต่พอขึ้นมาบนข้างบนนี้ร้อนนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเวลาเที่ยงด้วยนะครับเดี๋ยวจะจอดพักกินน้ำกินท่านะครับผมนี่ไงกินน้ำกินท่าแล้วก็เป็นทุ่งนาภูเขานะครับผมแล้วก็พี่วีก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ก็ยังมีรถอยู่นานๆครั้งนะครับผมก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในทางที่เรามานะฮะทางที่เรามาแล้วก็บรรยากาศนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับมีแม่น้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็มีกระต๊อบตรงนี้นะครับผมพี่วีก็จะจอดพักเพื่อที่จะกินน้ำกินท่าแล้วก็พักเหนื่อยก่อนนะครับข้างทางนะฮะก่อนที่จะเดินทางต่อนะฮะนานๆก็จะมีรถสัญจรไปมานะครับไม่เหงานะฮะไม่เหงาแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะจอดพักตรงนี้แหละนะครับผมจอดพักตรงนี้ก่อนนะครับในนั่งชิวๆอยู่บนกระท่อมนะครับผมกระท่อมที่เย็นสบายนะครับริมถนนนะครับถ้ามาหน้าฝนเราก็จะเห็นเขาทำนากันนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาน่าจะทำนาปีละครั้งตอนนี้พี่บีก็มาถึงที่บริเวณ3แยกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ดอยก่อวันนะครับข้างๆนี้จะมีประเพณีอะไรสักอย่างนะครับผมของชนเผ่านะครับมีการประเพณีสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ดีซอยนี้ใช่ไหมครับซอยไปจนถึงบ้านพญาไพแล้วค่อยๆไปถามทางที่นู่นอีกทีนึงว่าอยู่ตรงไหนโอเคเราก็มาแต่นี้น่าจะมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับน่าจะเลี้ยงผีอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ได้แวะนะครับเราจะไปที่ดอยกอวันเลยนะครับผมพี่โทษตามมานะผมขี่ช้าๆรอนะโอเคพี่บีก็จะไปทำสามแยกนี้นะครับผมมีเพื่อนร่วมเดินทางนะครับผมก็คือพี่เท็ดดี้นะครับจากช่องเท็ดดี้ออนทัวร์นะฮะเดี๋ยวจะเป็นกศนแม่คำน้อยนะครับผมกศนแม่คำน้อยเราก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับโอ้โหเห็นทางแล้วแทบอยากถอดใจเลยนะครับเพราะว่าดูหุบเขานะ
หุบเขาแล้วก็มีชาแล้วก็ไอเส้นขาวๆข้างบนนั่นคือถนนนะครับผมที่เราจะไปนะครับเป็นทางซีเมนต์นะครับทางซีเมนต์พี่บีไม่ได้เตรียมเครื่องนอนมาด้วยนะครับน่าจะไปกลับกันโอเคพี่เท็ดดี้นำแล้วนะครับเดี๋ยวพี่บีก็จะขี่ตามไปเรื่อยๆนะฮะพี่บีอยากจะบอกนะครับว่าตอนนี้นี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะแล้วก็ทางแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมคดเคี้ยวตลอดเลยนะฮะตอนนี้ก็จะเห็นหมู่บ้านที่อยู่บนไหล่เขานะครับสองข้างทางเขาก็ปลูกชากันนะครับผมนี่เป็นชาไม่รู้ว่าชาน้ำมันหรือว่าชากินใบนะครับผมแล้วก็เป็นชั้นๆอยู่นะครับทางคดเคี้ยวมากนะฮะโอ้โหเป็นการเดินทางที่แอดเวนเจอร์มากเลยนะครับผมโอเคตอนนี้จอดพักแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันต่อนะครับวิวตรงนี้สวยมากตอนนี้เรากำลังจะผ่านไร่ชาฉุยฟง1นะครับผมโอ้โหสวยมากเลยนะครับผมชาทั้งนั้นเลยแล้วก็หอมดอกชามากเลยนะครับนี่ไงนี่คือไร่ชาฉุยฟง1นะครับผมโอ้หอมมากเลยนะขี่มอไซค์ผ่านดงเป็นภูเขาด้วยอ่ะภูเขาทั้งลูกเลยนะที่เขียวๆนี่คือชานะครับผมที่เขียวๆก็คือชานะครับผมไร่ชาฉุยฟง1นะครับแล้วก็ว้ายรถสวนมานะมีคนในพื้นที่นะครับโอ้ยหอมดอกชาขับรถสัญจรผ่านไปมานะครับและนี่คือทางนะครับผมทางนี่ไงอู้ชาทั้งนั้นเลยครับผมนี่คือไร่ชาฉุยฟง1นะครับตรงนี้มีบ้านพักคนงานด้วยนะครับแล้วก็อบโอ้ผ่านโคกนะครับนี่ไงไร่ชาฉุยฟง1นะครับโอ้โหเรียงรายสวยมากเลยนะครับเป็นชาทั้งนั้นเลยนะครับนี่ไงชานะฮะหอมดอกชาหอมดอกชามากนะครับแล้วก็เจอคนแต่งชุดไทยใหญ่แล้วนะครับผมแต่งชุดไทยใหญ่แล้วน่าจะไปร่วมงานที่เดียวกันนะครับจะไปได้ไหมเอ๊ะไปดอยกอวันไปทางไหนก็จะไปแอลหน่อยทางนู้นเนาะชุดสวยมากเลยงามขนาดตรงไปเนาะตรงไปด้านซ้ายค่ะจะจนบกไปทางนั้นเลยค่ะโอเคเราจะขึ้นไปทางนี้นะครับผมทางนี้แหละโอ้นี่คือไร่ชานะครับผมที่เราเห็นนี้คือเป็นไร่ชาฉุยฟง1นะครับเป็นไร่ชาฉุยฟง1แต่ที่แม่จันคือไร่ชาฉุยฟง2นะครับเดี๋ยวพี่วีก็จะขี่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะผ่านดงไร่ชากันไปเรื่อยๆนะครับจะเจอพี่น้องเราชาวไทยใหญ่นะครับผมแต่งชุดสวยงามน่าจะเพิ่งมาอุ้ยดูตรงนี้ชานะฮะอุ้ยตรงนี้สวยกว่าที่ข้างหน้าอีกนะครับเพราะว่าชาเยอะกว่านะครับชาเยอะกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้พี่วีกำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมขับขี่รถเครื่องเพื่อที่จะไปเที่ยวดอยกอวันนะครับผมก็กำลังจะผ่านไร่ชาฉุยฟง1อยู่นะครับทางก็เป็นทางซีเมนต์นะครับผมทางซีเมนต์อันนี้ก็หอมดอกชามากนะครับเราก็มีคนมาเที่ยวนะฮะเนี่ยเห็นไหมมีคนมาเที่ยวอยู่นะครับเที่ยวถ่ายรูปที่บริเวณไร่ชาฉุยฟง1นะครับโอชาเท่านั้นเลยนะกำลังปลูกอีกเยอะมากกำลังปลูกอีกเยอะมากนะครับบอกเลยว่ากำลังปลูกอีกเยอะมากหุ้ยคนเยอะนะตรงนี้เนี่ยหุ้ยรถจะตกหรือเปล่านะคนเยอะมากนะครับรถโอ้ต้องช่วยกันเข็นนะครับผมตรงนี้ช่วยกันเข็นเพราะว่ารถมันน่าจะยูเทิร์นไม่ได้นะนะนี่ตรงนี้คือไร่ชาหมดเลยนะครับผมเป็นชาทั้งดอยเลยทั้งเกือบดอยทั้งหมดนะเป็นไร่ชาฉุยฟงข้างบนเป็นโรงเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นมีคนมาเดินเยอะมีคนมาเดินเยอะเลยนะครับตรงนี้เป็นไร่ชาทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นไร่ชาทั้งหมดที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ตามทางตามถนนนะไปเรื่อยๆนะครับก็เอ้ยตรงนี้รถเยอะไว้เข้ามาข้างในแล้วเนี่ยรถจอดเต็มเลยนะครับน่าจะถึงแล้วนั่นไงเจอธงชาติแล้วเห็นไหมครับขอพี่ดีใจจังเลยพี่บีดีใจมากเลยนะครับตอนนี้ก็
น่าจะมาถึงแล้วนะครับผมเพราะว่าเจอรั้วลวดหนามเจอรั้วลวดหนามล้อมไว้เป็นเขตชายแดนนะครับแล้วจะมอเตอร์ไซค์จอดไว้ไหนเอ่ยเอามอเตอร์ไซค์จอดไหนอ่ะตรงแล้วก็เดินไปใช่ไหมครับครับผมเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จอดข้างในไม่ได้ครับเอาเหรอเนี่ยครับจอดตรงนั้นนะครับนั่นๆที่มอเตอร์ไซค์เมียที่ตรงต้นไม้ครับจอดแล้วก็เดินเข้าไปที่ข้างในเนาะครับผมครับโอเคนะครับเรามอเตอร์ไซค์จอดไว้ก่อนตอนนี้พี่วีก็มาถึงที่บริเวณแนวเขตชายแดนไทยพม่าแล้วนะครับข้างหลังที่เป็นลวดหนามนี่จะเป็นแนวเขตชายแดนนะครับก็มาไกลมากเพราะว่าทางโค้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวข้างในกันตอนนี้พี่วีเดินมาที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนี่ไงอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนดอยกอวันที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับไม่ใช่ที่ฝั่งนี้ฝั่งพม่าแล้วนะนี่สวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นรูปปั้นมีสวยมากไหว้ท่านนะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นพระเป็นพระนะครับผมพระสวยนะพระประธานตรงนี้นะตอนนี้เป็นงานน่าจะเสร็จไปแล้วพอเรามองไปก็เห็นธงปากยาวถึงนู่นเลยนะครับดอยกอวันนะครับแล้วก็ยังไม่มีซีเมนต์หรือลาดยางนะครับยังเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็มีหมู่บ้านที่อยู่ตามเชิงเขาเห็นไหมครับตรงนั้นโอ้สายลมเย็นๆนะครับตอนนี้พี่วียืนอยู่บนยอดดอยกอวันนะครับโอ้ยอาบน้ำมีคนอาบน้ำช่วงเวลานี้ด้วยนะสวยดีนะครับผมสวยดีอากาศเย็นสบายไอ้ข้างบนนั้นมันเหมือนวัดไหมฮะเหมือนวัดนะครับแล้วก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะดูแล้วนะครับผมน่าจะเสร็จพิธีแล้วเพราะพี่มาไม่ทันนะครับเมื่อเช้าพี่เห็นบ้านไม้ไผ่สวยมากเนี่ยเป็นบ้านไม้ไผ่นะครับมีหลังคาสังกะสีมีไก่อยู่แล้วก็น่าจะเป็นบ้านคนนะฮะผู้คนมีอยู่พี่วีไม่เข้าไปแล้วกันฮะรบกวนเราจะรบกวนเขานะครับพี่วีจะเดินไปที่งานวันชาติไทยใหญ่นะครับผมนี่นะกำลังจะเดินโอ้ธงชาติเยอะมากนะฮะธงชาติชาวไทยใหญ่นะครับผมมีธงสีเหลืองอยู่ข้างบนสีเขียวอยู่ตรงกลางสีแดงอยู่ข้างล่างแล้วก็มีวงกลมสีขาวตรงกลางนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นธงสีแดงนะครับสวยนะครับตอนนี้พี่วีเดินอยู่ที่ดอยกอวันนะครับผมสวยจังนึกถึงหนังเรื่องเก็บแผ่นดินเลยนะครับพี่วีถ่ายรูปไว้หน่อยพี่วีจะถ่ายรูปไว้หน่อยนะครับผมตรงนี้สวยสวยมากนะครับก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านแดดร้อนมากนะไม่ได้เอาไว้หมวกมาด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านอยู่ไม่มีไฟฟ้านะครับแต่เห็นแผงโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าเห็นแผงโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนนะครับเห็นคนรถสัญจรไปมาอยู่นะครับผมรถสัญจรไปมาอยู่